กเรื่องราวหนึ่งคุณปวีณาหงสกุลประธานมูลนิธิปวีณาเพื่อเด็กและสตรีนะครับวันนี้ไปติดตามคดีเด็กหญิงวัย6ขวบที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศในพื้นที่จังหวัดนครปฐมและตอนนี้ก็มีการดูแลให้หนูน้อยเนี่ยออกนอกพื้นที่ไปแล้วเพื่อความปลอดภัยด้วยนะครับค่ะก็ให้ย้ายโรงเรียนนะคะแล้วก็เนื่องจากว่าเหตุการณ์ล่วงละเมิดทางเพศครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่อาคารเรียนของโรงเรียนแห่งหนึ่งที่นครปฐมนี่แหละค่ะแล้วตอนนี้มีการเรียกว่าออกหมายจับคนร้ายแล้วนะคะเป็นชายวัย48ปีแต่ว่าตามรายงานคือตอนนี้เขาหนีออกจากพื้นที่ไปเรียบร้อยแล้วนะและที่ทราบมาคือชายคนนี้ไม่ได้ก่อเหตุเป็นครั้งแรกด้วยนะใช่ค่ะทำมาหลายต่อหลายครั้งด้วยคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นจะถือว่าเป็นพฤติกรรมที่อันตรายทีเดียวนะครับโดยกล้องวงจรปิดก็บันทึกภาพชายคนหนึ่งที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะครับสวมเสื้อเชิ้ตแขนสั้นลายม่วงกางเกงลายขาสั้นเดินกวักมือเดินตามเด็กหญิงในห้องเรียนของโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดนครปฐมอันนี้เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญเลยที่พนักงานสอบสวนรวบรวมและศาลก็อนุมัติหมายจับชายคนนี้ไปแล้วตั้งแต่11มิถุนายนที่ผ่านมาหลังจากชายคนนี้ก่อเหตุล่วงละเมิดทางเพศเด็กหญิงวัย6ขวบโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ7มิถุนายนที่ผ่านมานะครับหลังจากเมื่อวานนี้ครับทางแม่ของเด็กหญิงวัย6ขวบเดินทางเข้าร้องทุกข์กับทางคุณปวีณาหงสกุลประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีขอให้ติดตามความคืบหน้าในคดีหลังจากเกิดเหตุแล้วเธอก็รีบพาลูกสาวเข้าไปแจ้งความไว้ที่สภ.เมืองนครปฐมนะครับล่าสุดวันนี้เองครับคุณปวีณาก็เลยเดินทางไปพบกับผู้กำกับการสภ.เมืองนครปฐมก็คือพันตำรวจเอกพีระเดชเจริญเดชเพื่อจะไปทวงถามติดตามความคืบหน้าของคดีและขอให้ตำรวจช่วยออกใบส่งตัวเด็กหญิงไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลตำรวจตรวจดูอาการอักเสบด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้ละเอียดอีกครั้งและให้การรักษาเพื่อป้องกันการติดเชื้อด้วยนะครับโดยทางผู้กำกับสภ.เมืองนครปฐมก็บอกว่าผู้ต้องหารายนี้ชื่อนายสนองอายุ48ปีอาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอนครชัยศรีแต่ว่าตอนนี้น่าจะหลบหนีออกนอกพื้นที่ไปแล้วอยู่ระหว่างการเร่งติดตามตัวครับตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดก็ทราบไม่ชัดว่าเป็นคนร้ายก็รวบรวมหลักฐานแล้วก็ภายใน4วันเราก็ขออนุมัติหมายศาลออกนะครับแล้วสุดท้ายเราก็ตามกล้องวงจรปิดเนี่ยหลังจากเกิดเหตุก็ทราบว่าเป็นใครวิไนนะครับตอนนี้ก็รู้ตัวแน่ชัดแล้วว่าเป็นใครนะครับอยู่ตรงไหนแต่เราติดตามไปปรากฏว่าไม่ได้อยู่ที่บ้านแล้วก็สอบถามจากคนรอบข้างก็เป็นคนอยู่มันเป็นหลักแหล่งนะครับซึ่งตอนนี้กำลังติดตามอยู่นะครับเราก็จะเร่งรัดให้ได้ตัวให้เร็วสุดครับซึ่งทางคุณปวีณาก็บอกว่าในส่วนผู้ต้องหาเนี่ยหลังจากนี้คงต้องเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ก็ฝากเตือนทางโรงเรียนว่าน่าจะต้องปรับปรุงระมัดระวังมากกว่านี้นะครับทางมูลนิธิเองก็จะประสานงานทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอให้มีการย้ายโรงเรียนสำหรับหนูน้อยแล้วก็ช่วยเรื่องการเยียวยาครอบครัวของเด็กต่อไปด้วยส่วนคุณแม่ของเด็กก็บอกว่าตอนนี้น้องเริ่มมีสภาพจิตใจดีขึ้นนะครับแต่ว่ายังมีอารมณ์แปรปรวนบ้างบางครั้งและที่สำคัญคือทุกคนอยากให้จับคนร้ายให้ได้โดยเร็วส่วนไม่ต้องการเงินคือหนูอยากจับคนร้ายให้ได้อะนะดีใจค่ะแต่ว่าก็ยังจับไม่ได้อยากให้จับใช่ไหมคะใช่แล้วลูกล่ะคะคือถ้าหนูจับได้แล้วหนูจะได้ให้ลูกไปเรียนอีกที่นึงแล้วค่ะสำหรับผู้ต้องหารายนี้คือนายสนองเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมมีประวัติที่เรียกว่าน่าตกใจทีเดียวเพราะว่าเคยมีคดีอนาจารเด็กแล้วก็ก่อเหตุลักทรัพย์มาหลายต่อหลายครั้งตั้งแต่ปี51 55 56รวมถึง57เคยถูกจับดำเนินคดีไปแล้วแต่สุดท้ายก็กลับออกมาก่อเหตุซ้ำครั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็ตั้งข้อหาหนักกระทำอนาจารแก่เด็กหญิงอายุไม่เกิน15ปีและก็รอติดตามตัวมาดำเนินคดีกันต่อไปนะครับ